สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโซเชียลย้อนดราม่าดังพลอยสั่งปลดอดีตผู้จัดการยงเป็นคนเดียวกับจักรจันทร์มหกรรมการแฉโซเชียลขุดโพสต์กระทู้พันทิปเก่าพลอยเชิร์มานสั่งปลดอดีตผู้จัดการเหตุจากปัญหาส่วนตัวถูกยงเป็นผู้จัดการคนเดียวกับจักรจันทร์หรือเปล่ากลายเป็นประเด็น Talk of the Town ร้อนระอุในเวลานี้คงหนีไม่พ้นเรื่องราวโลก2ใบของนักแสดงสาวจักรจันทร์อคัมศิริที่ทุกคนต่างตามล่าหาความจริงกับบทสรุปเรื่องนี้หลังจากอดีตผู้จัดการจักรจันทร์ออกมายืนยันความบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นคนปล่อยข่าวรวมถึงนักแสดงสาวนกอุศนีเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจของอดีตผู้จัดการจักรจันทร์เช่นกันด้านเต๋าทีวีภูและทนายนิดาออกมาแฉพฤติกรรมของอดีตผู้จัดการจักรจันทร์รวมถึงเมื่อคืนวาน11มีนาคม64ในแอปพลิเคชัน Clubhouse มีการสร้างห้องอินี่มันแซบโลก2ใบโดยมีบุ๋มปนัดดาหนุ่มกรรชัยและดาราอีกหลายคนมาวิเคราะห์เรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างดูเดือดพร้อมลงความเห็นว่าเรื่องราวของโลก2ใบนั้นไม่มีอยู่จริงด้านฝั่งโลก Twitter ก็ร้อนระอุไม่แพ้กันมีการขุดวีรกรรมของอดีตผู้จัดการจักรจันทร์เมื่อครั้งเคยเป็นผู้จัดการนางเอกดังอย่างพลอยเชอร์มานโดยอ้างว่าพลอยก็เคยไล่ผู้จัดการคนนี้ออกเหมือนกันเพราะอยู่ด้วยกันแล้วประสาทเสียผู้จัดการคนนี้เป็นผู้จัดการให้พอลล่าด้วยแล้วเอาเรื่องคุณพลอยไปนินทาให้พอลล่าฟังด้านพอลล่าก็ทนพฤติกรรมไม่ไหวเหมือนกันเลยให้ออกกรรมก็เลยมาตกที่จักรจันทร์แถมทวิตเตอร์มีการแชร์กระทู้ของเว็บไซต์พันทิปที่โพสต์ไว้เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2549โดยมีหัวข้อว่าพลอยวีนแตกสั่งปลดผู้จัดการส่วนตัวซึ่งในกระทู้ดังกล่าวอ้างว่าได้ข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวแห่งหนึ่งโดยมีใจความว่าเกิดอาการเกาเหลาระหว่างดารานักแสดงกับผู้จัดการส่วนตัวอีกแล้วล่าสุดไม่ใช่ใครที่ไหนนางเอกสาวพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์หวานใจของโดมปกรณ์ลำที่สั่งปลดผู้จัดการส่วนตัวชื่อบีอดีตผู้จัดการส่วนตัวนางเอกสาวพอลล่าเทเลอร์แบบไม่มีปี่ไม่มีโคลยหลังจากทนพฤติกรรมส่วนตัวไม่ไหวจริงๆมันเป็นปัญหาส่วนตัวไม่ได้มีเรื่องการโกงเงินหรือว่าจัดคิวไม่ดีอะไรแต่เป็นนิสัยส่วนตัวที่คิดว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้อาจจะทำงานร่วมกันลำบากพลอยไม่อยากแจกแจงเพราะเขาไม่ใช่ดาราเดี๋ยวครอบครัวเขาจะเสียใจพลอยก็เลยขอดูแลตัวเองเหมือนเดิมดีกว่าและให้คุณแม่คอยช่วยอีกแรงซึ่งทุกวันนี้พยายามติดต่อไปหาเขาเหมือนกันแต่โทรไปเขาก็บอกว่างานยุ่งตลอดเรื่องนี้เกินกว่าที่พลอยจะรับได้จริงๆบางคนบอกว่าเป็นเรื่องเล็กแต่พลอยคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพลอยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรแต่มันสะสมมานานพลอยเลยทนไม่ไหวส่วนเรื่องข่าวลือที่เขาเคยดูแลพอลล่าเทเลอร์แล้วเอาเรื่องไปเมาส์คือพลอยไม่ได้อยู่ตรงนั้นพลอยไม่เห็นเราไม่กล่าวหากันปัญหามันอาจจะคล้ายแต่ไม่ใช่เรื่องเงินแน่นอนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ